ฮ้ยทุกคนคลิปนี้จะลงวันศุกร์ที่8นะครับก็คือวันศุกร์ที่8แต่วันนี้ผมอัดวันจันทร์ที่2ไม่สิวันอาทิตย์ที่2นะครับผมซึ่งคลิปนี้จะลงวันศุกร์ที่8นะฮะ8ใช่ครับในวันนี้เรามาทำการเล่น Minecraft กันเดี๋ยวต้นไม้เป็นอะไรเนี่ยทำไมต้นไม้เป็นอย่างงี้นะครับผมก็สัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นการทดลองลง3คลิปดูนะครับผมก็คือผมจะทำการฝืนคิดจำกัดตัวเองนะฮะในการลง3คลิปซึ่งคลิปในวันนี้นะครับผมก็คือการเล่น Minecraft Challenge อีกแล้วนะฮะแต่ Challenge ในวันนี้นะครับก็คือว่าเพียงแค่เราทำการตัดไม้นะครับผมแล้วก็ไปฆ่าสัตว์นะฮะเราก็จะได้พลังชีวิตของสัตว์มาเลยนะครับผมเอาง่ายๆนะครับทุกคนน่าจะเห็นที่ปกคลิปและชื่อคลิปแล้วนะครับผมมาครั้งนี้ผมจะลองไปฆ่าวัวให้ทุกคนดูนะฮะว่าฆ่าวัวแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นมั้ยหรือชีวิตมันจะแย่ลงนะครับทุกคนเนี่ยเจ้าวัวตัวนี้แหละครับชะตาขาดนี่ไงโอเคครับเมื่อเราฆ่าวัวเสร็จหัวใจเราจะลดนะฮะเหลือเพียงแค่4หัวใจเท่านั้นนะครับผมก็คือว่าเราจะถูกคำสาปของสัตว์นะฮะให้เรามีหลอดเลือดเท่ากับเลือดของสัตว์ที่เราฆ่าเลยนะครับผมเอาล่ะอันดับแรกนะครับเราจะทำการจบเกม Minecraft กันภารกิจก็ภารกิจเดิมๆเลยนะฮะขุดหินก่อนนะครับผมขุดแบบสปีดรันเนอร์เลยนะฮะจังหวะนี้สปีดรันโอเคครับเราต้องเป็นสปีดรันเนอร์ฮะจังหวะนี้เอาหินมาทั้งหมด8อันนะครับ8อัน8อัน8อันโอ้โหตอนนี้โคแล้วครับเจอแล้วครับ8แล้วครับโอเคเรียบร้อยฮะมาหิน8ครับผมเหมือนเดิมฮะหลักสูตรเอาไม่เอาไปทำดาบเลยทำดาบปุ๊บตัดไม้อีกรอบนึงอ่ะไม่เป็นไรโอเคครับผมแล้วก็นั่งทำอุปกรณ์กันต่อนะครับอุปกรณ์เราจะทำนะครับมีขวานที่ขุดโอเคแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรแล้วมาอุปกรณ์เราครบแล้วต่อไปก็ตัดไม้ดีกว่าทุกคนตัดพวกทีเดียวขาดยับครับผมตัดแบบนี้น่าจะแบบว่าชีวิตน่าจะดูดีขึ้นนะครับจากที่เราดูไว้ทุกคนดูดิคือตัดแบบนี้ชีวิตผมว่ามันดูดีมากนะฮะแอปเปิลก็ดรอปเยอะอะไรก็ดรอปเยอะชีวิตก็ดีเอ้าขวานพังเฉยอะไรวะเนี่ยขุดแป๊บเดียวตัดแป๊บเดียวขวานพังไปแล้วฮะได้ไม้มาเยอะอยู่แต่ขวานนี่คือหายไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมาเดี๋ยวเราฆ่าวัวต่อดีกว่าทุกคนเราได้เลือดทั้งวัวก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมต้องการอาหารไม่ต้องการเลือดแซลมอนปลาแซลมอนครับอย่างน้อยผมก็ยังไม่ได้เลือดเท่าแซลมอนวะเป็นเรื่องที่ดีฮะต้องรีโหลดก่อนนะครับเลือดเราถึงจะเท่าแซลมอนนี่นะหรือว่ามันไม่สามารถหรือว่ามันไม่ได้จัดการเรื่องปลาแซลมอนให้ดาต้าแพ็กตัวนี้ดีครับผมดีฮะผมจะได้ไม่ต้องเลือดเท่าปลาแซลมอนเป็นเรื่องที่ดีมาต่อไปครับผมเดี๋ยวเราทำการนี่ก่อนดีกว่าครับนั่งขุดกราเวลก่อนดีกว่าครับผมกราเวลมาลูกพ่อชุบนี่เลยครับผมหากราเวลก่อนฮะอันดับแรกสิ่งเราต้องการคือฟินครับฟินต้องหายไปไหนเนี่ยผมขุดมาเยอะมากนะรอบนี้รู้สึกว่าขุดยากเอ้รอบนี้ไม่เจอเลยครับน้องๆน่าจะโชคร้ายนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางไว้เรื่อยๆยังก็น่าเจงหรอมั้งนี่ดูแป๊บเดียวขุดได้นะครับสำหรับเจ้าฟินของเราเฮ้ยรอบนี้นานผิดปกติว่ะปกติแป๊บเดียวน่าจะได้เลยฮะสำหรับฟินอุ้ยเลือดผมลดว่ะมันเดี๋ยวมันลดดีเลย์ว่ะทุกคนเนี่ยอยู่ดีเลือดผมมันเหลือหนึ่งครึ่งนึงอ่ะโอเคครับแปลว่าเลือดเราจะลดแบบดีเลย์นะฮะอันตรายจะจัดเลยจังหวะนี้โอ้โหถ้าอันตรายงี้ผมจะชีวิตรอดยังไงเนี่ยอ่ะผมทิ้งดาบไปเฉยเลยแล้วขวานพังทิ้งดาบไม่เป็นไรฮะตรงแถวนี้มีถ้ำอยู่ครับผมแน่นอนว่าเราต้องพยายามสิ่งอย่างเดียวคือพยายามอย่าเจ็บนะฮะเพราะถ้าเกิดเราเจ็บปุ๊บเราตายปั๊บแน่นอนโอเควิ่งมาข้างล่างครับแถวนี้ช่วงนี้มอนสเตอร์อยู่ครับผมคุณเหล็กก่อนดีกว่าครับมาเอาเหล็กมันลูกพ่อที่เราต้องการจากเหล็กนะครับก็คือผมต้องทำเป็นชุดเกราะเหล็กแล้วก็มีโล่งมีโล่มีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมเราจะแบบว่าเน้นเร่งสปีดรันไม่ได้นะครับไม่งั้นเรามีโอกาสตายสูงนะฮะเนื่องจากว่ามอนสเตอร์แถวนี้มันดุร้ายเกินไปนะครับผมควรที่มีชุดเกราะเต็มยศก่อนเผื่อผมไม่ฆ่าตัวอะไรที่แบบว่าเลือดต่ำๆอ่ะเลือดผมจะได้ไม่ต้องแบบมาเสี่ยงตายจนเกินไปนะฮะคือแค่นี้ชีวิตก็เสี่ยงแล้วให้เสี่ยงมากกว่านี้ผมคงจะไม่ต้องอยู่บนโลกใบนี้แล้วล่ะมาอุปกรณ์ก่อนดีกว่าทุกคนที่ขุดมาแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์เดิมๆฮะเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็นั่งขุดไปก่อนนะครับขุดเหล็กไปก่อนนะฮะขอชุดเกราะแบบฟูลอ่ะตอนนี้ผมต้องการชุดเกราะฟูลมากเลยถ้าเกิดผมฟูลแล้วคือของมันจะเริ่ม OP ตามๆมาแล้วนะครับถ้าอย่างน้อยขอมีเหล็กฟูลแค่นี้พอก่อนนะฮะไม่เอาอะไรเยอะไม่โลภมากครับผมลาบจะไม่หายแล้วเราไม่โลภมาขอนั่งก่อนดีกว่าแล้วก็ทำอุปกรณ์ครับนี่ชุดเกราะมาครับผมแบบชิลๆเดี๋ยวเราทำดาบด้วยนะครับรอบนี้ผมว่าผมใช้ดาบดีกว่าขวานไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่ฮะวันนี้กลัวเจอแต่จริงๆขวานมันก็ดีนะใช้ดาบทำไมวะใช้ขวานก็ได้ขวานเดิมแหละนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราขอทำการตัดนี่ก่อนดีกว่าฮะขุดเหล็กขุดเหล็กก่อนให้ชีวิตมันดีขึ้นโอเคขึ้นมาข้างบนครับมีอุปกรณ์ของเยอะมากจังหวะนี้ฮะน้องๆเรียกว่าทำอุปกรณ์ทุกอย่างนี้เพียบพร้อมครับผมอุปกรณ์ครบแล้วฮะจังหวะนี้ถึงเวลาที่เราต้องไปนั่นกันแล้วไปโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกประตูกันแล้วครับผมโลกประตูกันเลยวะโลกเดเธอร์หลังนี่ผมบอกแล้วว่าอัดเยอะนี่คือแบบสมองนี่คือเริ่มไปจัดเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรพอได้อยู่ต่อไปผมคิดว่าผมต้องไปหาอาวุธนะครับไปหาการที่เราจะไปล่าสัตว์ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หัวใจครึ่งใจครึ่งมันทุเรศไปอะทุกคนดูดิผมว่าไปฆ่าวงฆ่าวัวฆ่าอะไรก็ได้นะฮะหัวใจครึ่งนี่เหมือนว่าโดนสกิดทีเดียวคือแบบโอ้โหแกเป็นโกโก้ครันช์ไปเลยนะครับผมก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะน้องๆผมเลยทำการหาพวกสัตว์แบบวงวัวมงม้าลาอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าฆ่าและชีวิตดูดีขึ้นหน่อยมาฆ่าปลาแล้วแบบเฮ้ยเจอวัวแล้วก็ยังดีวัวก็ได้วะไม่โลภมากครับน้องๆนี่ไงเรียบร้อยฮะเลือดเพิ่มครับผมแบบเท่ๆก็ยิ่งชั่วถ้าเลือดไม่เพิ่มนี่ชีวิตผมซวยแน่เลยมาตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ชั้นวาย11แล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการขุดหาสิ่งที่เรียกว่าไดมอนด์แล้วก็หาลาวาสักครู่นะครับน้องๆโอเคตอนนี้นะครับผมเราเจอสิ่งที่เรียกว่านี่แหละทุกคนลงไม้หนุ่มตกลาวาไปโอเคฮะ
ฆ่ามอนสเตอร์ได้ตัวนึงนะครับผมเป็นเรื่องที่แจ่มนะฆ่ามอนสเตอร์ได้ผมน่าจะมีเลือดเท่ามอนสเตอร์หรือเปล่าเพราะผมผักเขาตกลาวาเว้ยผมไม่รู้ว่ามันจะนับหรือเปล่านะฮะอาการที่ผมฆ่ามอนสเตอร์ตัวเมื่อกี้ตอนนี้คือผมเจอเราบ่อลาวาบ่อใหญ่เป็นเรื่องที่ดีครับผมต้องการที่จะไปนั่นพอดีฮะไปนี่แหละวางผิดอีกช่างมันเถอะเดี๋ยววางใหม่ก็ได้ทุนนี้หลงลืมครับปั๊มเปิดหน่อยนี่ฮะจุดนี้ก็เอาลาวาลาดไปนะครับแบบชิวๆฮะทึบโอเคแล้วกิจต่อบ้างเรานะครับก็คือว่าจะไปที่จะต้องนี่ฮะขุดแบบนี้เลยขุดมาก่อนนะครับทุกคนครับไม่ต้องรีบฮะเราไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับผมขุดแบบชิวๆมาก่อนฮะแล้วก็วางนี่ไว้เพื่อที่จะทำการวางน้ำครับเพื่อจะตักน้ำเอามาทำเป็นประตูนรกนะครับผมชีวิตผมจะได้แบบชิวๆขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมไปทำการตามหาเลือดจากพวกพิกลินในนรกดีกว่านะครับมันจะได้แบบว่ามีเลือดสิบหัวใจพอดีผมจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้แบบนี้คือสี่หัวใจคือเสี่ยงมากนะครับไม่อยากเจอเพชรเลยรู้สึกว่าผมไม่มีเพชรเลยฮะแถวนี้แต่ที่เราลองมองดูอุปกรณ์ไปดีกว่าอันตรายไม่อยากอยู่แล้วที่นี่อันตรายเกินอันแน่มินิทูเกอร์ดิเปอร์ครับมาถึงเจอที่ที่ไม่ค่อยสีวิไลเท่าไหร่ไม่ค่อยดีดีกว่านะฮะใช้คำว่าไม่ค่อยดีดีกว่าเดี๋ยวเราหาทางไปกันดีกว่าทุกคนนะโอเคครับฝั่งนู้นนี่คือแบบว่ามีหมูเยอะมากนะฮะแต่ก็ต้องหาทางลงแบบดีๆด้วยนะครับผมไม่ค่อยอยากเสี่ยงนะครับการลงผมลงแบบนี้ดีกว่าแบบใช้เรือน้อยกระจายดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการตายนะฮะผมก็ขี้เกียจเสี่ยงกับการตายเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดเราไปเสี่ยงกับการตายนี่เดี๋ยวมันแบบชีวิตมันจะซวยเอานะฮะน้องๆแถมไม้ตอนนี้ก็ยังพอมีเหลืออยู่เยอะอยู่นะครับก็เลยแบบว่าใช้ต่อเป็นประโยชน์หน่อยนี่บอกเลยว่าโชคดีนะครับที่เราขุดตัดไม้มาเยอะนะฮะบอกเลยว่านรกที่เราเกิดเนี่ยผมเกลียดการเกิดที่บัสซอที่สุดเลยอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเกลียดที่สุดละไม่เคยเกลียดอะไรมาก่อนเท่าการเกิดที่บัสซอจริงๆครับน้องๆแค่ตอนนี้เลือดเราเพิ่มมาเป็นแปดหัวใจนะครับรู้สึกว่าพิกลินเนี่ยเลือดจะแต่ผมไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยก็ฆ่าแล้วก็มีเลือดเพิ่มเข้ามาก็ยังดีฮะที่ผมไม่มีโย่วันนี้เจ้าหมูน้อยผมจะไม่ฆ่าลูกมันฮะเดี๋ยวเลือดผมลดให้เอาไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าปราสาทดีกว่าทุกคนโอเคครับข้างหน้าจะมีปราสาทอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราต้องไปกันนะฮะผมเห็นนั่นมาแต่ไกลเลยเห็นสิ่งที่เรียกว่าบล็อกทองมาแต่ไกลเลยชีวิตจะดูดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปเจอปราสาทนะเราไปปราสาทกันแล้วลูกพ่ออันตรายอยู่นะครับเนี่ยจริงๆอยากใช้วิทยากระโดดเรือข้ามลาวาแต่กลัวว่าผมจะเป็นอันตรายกว่านี้อีกคือแค่นี้ก็อันตรายแล้วล่ะเอาล่ะอันดับแรกนะครับการที่เราไปปราสาทเราต้องมีเรือสักนิดนึงนะฮะเพื่อป้องกันอันตรายนะครับผมช่วงนี้คืออันตรายมาจากทุกที่ทุกทางเลยนะฮะปราสาทตอนนี้คือเรียกว่าโคตรอันตรายดีกว่าครับผมเพราะว่ามีทั้งพิกลินบลูดมีทั้งตัวอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องระวังอันตรายสักนิดนึงนะฮะอย่างนี้แหละเนี่ยเห็นไหมมันเห็นผมละอุดไหมฮะถ้าเกิดมันเห็นแล้วก็อุดครับผมอุดครับอุดครับอุดครับอุดทุกทางฮะโอเคอุดแล้วก็ไปกันครับผมรอบนี้ภาษาอันตรายหน่อยนะฮะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับผมเช่นเรือใช่ครับเรือเนี่ยอุปกรณ์สำคัญเลยเฮ้ยเดี๋ยวภาษานี่มันดูทุเรศผิดปกติว่ะดูดิทุกคนมันดูทุเรศจริงๆนะจากที่ผมดูอ่ะดูดิคือเหมือนว่าข้างล่างเนี่ยแทนที่ปกติมันจะมีบล็อกทองใช่ป่ะอยู่เยอะๆอันนี้คือมีแต่อะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนอี๋ภาษาปลอมปะเนี่ยข้างล่างก็จะมีหมูเต็มหมดเลยเออเนาะอันตรายอยู่ลงเรือไปก็ได้ไอ้หมูมันขึ้นเรือมาขึ้นเรือไปลูกเพื่อนโอเคเรียบร้อยหมูขึ้นเรือครับผมแบบชิวๆบูทใหม่แล้ว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 ตกไปนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอเคฮะอุดไว้ครับผมหมูพวกนี้ฮะมันจะแพ้การอุดครับถ้าเราอุดก็ไม่มีใครทำอันตรายเราได้ฮะแล้วก็โดดเข้าไปตีครับตบมันลงลาวาไปเลยแบบชิวๆแค่นี้แหละโอเคเปิดมามีกล่องของเยอะอยู่ครับใช้ได้ก็โอเคอยู่แล้วไม่ได้แย่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแย่นะภาษาเนี่ยถึงมันจะพึงผมจะบอกไม่ได้แย่ก็ตามแต่จริงใจจริงผมอยากจะบอกว่ามันแย่มากๆแทบจะไม่มีเลยทุกคนดูดิบล็อกทองก็มีโคตรน้อยคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีบล็อกทองนะแต่ว่ามันมีน้อยมากเลยดีกว่าครับทุกคนชิบหายแล้วพาแล้วโอเคเกือบตายครับมาตรงนี้ครับผมเจอนี่รองเท้าทองอย่างน้อยพิกลินก็จะไม่ตีเราแล้วฮะถ้าเกิดเรามีรองเท้าทองอยู่เป็นเรื่องที่ดีดีโอเคครับปากันต่อถ้าเกิดเราไม่ขโมยของมันก็จะไม่ตีเรานะครับยกเว้นพิกลินบูทที่มันจะตีทุกคนฮะนี่ถ้าผมใส่รองเท้าทองละมันก็จะคิดว่าผมเป็นเพื่อนมันละเป็นเรื่องที่ดีฮะต่อไปก็คือทำการตามหาทองที่นี่นะครับทุกคนโอเคตรงนี้ไม่น่ามีใครนะครับขอปล้นของแล้วกันนะหัวของเยอะอยู่ครับแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มีประโยชน์แค่นิดหน่อยก็เอานิดหน่อยไปแหละข้างบนนี่รู้สึกว่าจะมีทางไปต่อด้วยนะครับแต่ว่าข้างบนจะเป็นไอ้ที่ปราสาทที่เยอะพิกลินบูทอีกแล้วไม่ชอบบูทเลยว่ะจริงไม่ชอบที่หน้ามันเท่าไหร่แต่ล่อมาก็ได้ล่อมาตรงนี้ฮะแล้วก็ชาร์จครับผม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 มีกี่ตัวก็ชาร์จหมดแล้วจังหวะนี้หุยผมฆ่าบูททีคือเลือดทุกคนครับฆ่าบูททีโอ้บูทเลือดโคตรเยอะน้องๆเท่ผมบอกเลยบูทเนี่ยโอพีจัดฆ่าแล้วเลือดเยอะเยอะตัวอื่นผมไม่ฆ่าแล้วผมเอามาใส่นี่ดีกว่าใส่เรือดีกว่าใส่เรือโบ๊ทใส่เรือโบ๊ทไปโย่เพื่อนลงเรือไปเพื่อนชึบโอ้อันตรายอันตรายเฮ้ยผมอุตส่าห์ฆ่าบูทได้เลือดดูสามีเยอะไม่เอาไม่เล่นโอเคครับผมอุ้ยฆ่าบูทได้ดีดึงเกือบโอพีจัดผมจะฆ่าแต่บูทแล้วกันนะทุกคนดูดิเลือดผมหลังฆ่าบูทนี่คือแบบมันเกินไปครับน้องๆเนี่ยพวกนี้จะทำอันตรายแล้วนะครับถ้าเรายังใส่รองเท้าทองอยู่แล้วเราก็จะไม่ทุบของมันด้วยเพราะถ้าเกิดทุบเมื่อไหร่นะฮะชีวิตน่าจะซวยเดี๋ยวเราหาทางไปดีกว่าข้างบนนะฮึบโอเคฮะมาแอบมาตรงนี้ครับข้างหน้ามีบูทอยู่หลายตัวอยู่นะฮะบูทอีกแล้วบูทใหม่อีกแล้วโอ้โหไม่ค่อยชอบเลยแต่น้อยมันก็ตามผมไม่ทันครับถ้าเกิดอยู่ในนี้เรียบร้อยผมว่าผมจับมันขังเรือหมดทุกตัวดีกว่าเพราะไม้ผมมีเยอะผมเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ฮะผมจับมันขังเรือแล้วกันชีวิตจะได้ง่ายดีครับผมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอีกเอานี่มาไอ้หนุ่มเดี๋ยวผมขอจับพวกบูทกับพิกลินธรรมดาขังเรือเลยแล้วกันฮะจะได้แบบว่าไม่ต้องมีตัวอะไรมาทำอันตรายผมแล้วนี่ไงเรียบร้อยโห
โหชิวๆครับปล่อยมันทีนึงฮะแล้วให้มันวิ่งมาลงเรือไปเพื่อนมันนี่มานี่มานี่มาลงเรือลงเรือเออแค่นั้นแหละจบสบายฮะผมก็ขโมยของแบบชิวๆเลยครับจังหวะนี้ไม่ต้องคิดมากครับผมเรามีเรือคือแบบเรามีทุกสิ่งอะเอางี้ดีกว่าเปิดมาคือของนี่ส่วนใหญ่เป็นนี่หมดเลยว่ะแค่เราทองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับน่าเสียดายฮะรอบนี้คือของแบบของห่วยมากอะถ้าทองก็แทบไม่มีทองมาอยู่แค่แบบไม่กี่อันเองก้อนเดียวโคตรน้อยโอ้โหผมว่าของมันห่วยจริงว่ะรอบนี้ปราสาทนี้มันทุเรศจริงๆอย่างน้อยก็พอจะบล็อกทองอยู่ประมาณ20บล็อกนะครับ20บล็อกแต่แอปจริงๆแค่หลอดทองก็ใช้ได้นะฮะเราใช้แค่หลอดทองแทนก็ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้บล็อกทองเอาหมูลงไปแล้วก็โยนทองไปเลยครับแบบชิวๆแล้วตรงนี้ก็ไปอุดตรงนี้ฮะเพื่อไม่ให้มันมีอะไรมาตกมาชุบเรียบร้อยมาที่เหลือก็คือรอหมูมันแลกนะครับผมแค่หลอดทองนี่ถ้าจะไม่ผิดมันก็แลกได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่แค่หลอดทองเขาไม่ค่อยชอบใช้แลกกันอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอละนี่ไงเอ็ดเดอร์เพิร์ลมาถึงเอ็ดเดอร์เพิร์ลจ้าแบบเทียบเอ็ดเดอร์เพิร์ลมาขึ้นมาข้างบนแล้วก็รอครับผมตอนนี้รอหมูเดียวแล้วฮะเอาเอ็ดเดอร์เพิร์ลมาเพื่อนโอเคครับตอนนี้เอ็ดเดอร์เพิร์ลผมได้มาประมาณ13ลูกแล้วฮะน่าจะพอแล้วมั้งไม่น่าเอาอะไรเยอะแล้วอย่างน้อยขออีกสักนิดนึงแล้วกันฮะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้พี่แกก็คือลงไปเยอะมากออกซิเจนผมมี8เดี๋ยวผมไม่เอาออกซิเจนเพิ่มจากไอ้ปราสาทเบรกก็ได้เดี๋ยวผมจะได้แบบวาร์ปแบบรวดเร็วไปเลยฟาสต์วาร์ปครับผมแบบชิวๆ nope เอ็ดเดอร์เพิร์ล66ว่ะพอดีครบแต่มี23อันอ่ะผมก็รอไปก่อนแล้วกันเนาะเอาให้มันหมดทีเดียวจะได้นี่ไงอันสุดท้ายแหละโอเคไปปราสาทเบสดีกว่าทุกคนที่นี่ผมว่าไม่น่ามีอะไรกับที่นี่แล้วไปกันดีกว่าน้องๆโอ้อยู่ข้างหน้าครับผมปราสาทเบสเยี่ยมยอดโอ้โหตรงนี้อันตรายอยู่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะฮะฝั่งนี้นี่ผมบอกเลยว่าอันตรายจัดๆเลยนะครับผมผมว่าอันตรายอยู่อันตรายอยู่แต่ก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ไปค่อยๆลงชึบโอ้ลงฮะปราสาทเบสอยู่ข้างหน้าไม่ไกลไม่ไกลไปดีกว่าทุกคนตอนนี้เรามีออฟซิเดียนอยู่9แล้วครับข้างในปราสาทอย่างงี้ก็ต้องมีอันนึงอ่ะผมบอกเลยไปถึงเวลาบุกเบสครับผมรอบนี้คือมันสบายตรงที่ว่าผมไปฆ่าบลูนไงผมเลยแบบไม่ค่อยเจ็บหนักมากถ้าเกิดผมไปฆ่าตัวอะไรที่มันแบบเลือดน้อยๆเนี่ยคือชีวิตมันจะซวยเอานะครับแต่โชคดีรอบนี้ฆ่าบูทได้เลือดขึ้นมาแบบโคตรเยอะต้องรอไปฆ่าแล้วโกเลมมาทุกคนผมคิดว่าผมจะทำให้แล้วโกเลมมาแล้วก็ฆ่าเขาทิ้งนะฮะจะได้แบบมีเลือดออกมาแบบ10ก่อนฆ่ามังกรเออผมไปฆ่าแล้วโกเลมอ่ะกะว่าจะไปฆ่าแล้วโกเลมก่อนฆ่าอู้เจอเบสขึ้นมาเจอเบสพอดีเลยว่ะแจ่มแล้วแหละแมวว่ะมาเลยลูกพ่อมาเลยลูกพ่อเราขอฆ่าเบสดูนะครับผมเบสไม่รู้ให้กี่หัวใจนะฮะแต่น่าจะให้เยอะอยู่ประมาณ10อ่ะเท่ามนุษย์เดี๋ยวฆ่าเบสเสร็จแล้วค่อยไปหานั่นก็ได้ค่อยไปหาเจ้าโอเค10หัวใจครับผมเบสให้10หัวใจนะฮะเท่ามนุษย์เลยเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างน้อยก็บาลานซ์ครับไม่มีอะไรแย่ไม่มีดีๆแบบกลางๆกลางๆก็ยังดีรอเบสเกิดครับตอนนี้เดี๋ยวเราฆ่าเบสกันดีกว่าเบสเรียบร้อย7อันน่าจะพอแล้วฮะ7อันเอาอีกสักอันไปจะได้8อันขออีกสักอันแล้วกันครับเอาไว้กันเหนียวฮะกันไม่ดีก็แก้นะครับผมคำนี้ใช้ได้เสมอเรียบร้อยปะบุดครับผมปะ8อันกันไม่ดีก็แก้ฮะตอนนี้เดี๋ยวเราทำการสิ่งอันดับต่อไปครับต้องทำการตามหาหีบข้างล่างนะครับผมเพราะว่าผมต้องการออฟซิเดียนอีกอันนึงโอ้มีเพชรได้อยู่ว่ะรอบนี้ดีมีเพชรครับผมวิ่งมาฝั่งนี้ไม่มีเลยแต่อย่างน้อยก็มีเพชรฮะเพชรที่3เม็ดนี่ก็ไม่รู้ทำอะไรได้นะครับอย่างน้อยก็ทำขวานได้ถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากทำขวานโอเคฮะมาถึงเวลาทำทางไปดีกว่าทุกคนทำทางไปแบบง่ายๆนะครับก็1 2 3จะวางพลาดนะฮะวางพลาดทีผมว่าน่าจะเกมยาวนะครับผมเรียบร้อยปะกลับโลกปกติดีกว่าครับเดี๋ยวไปฆ่ามังกรกันดีกว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดฆ่ามังกรได้เนี่ยเรื่องของจะกลับมาเท่าไหร่แถวนี้แถวเพลนด้วยน่าจะหมู่บ้านอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาหมู่บ้านก่อนดีกว่าทุกคนเพราะผมต้องการฆ่าโกเลมมากๆจะได้มีเลือดแบบกระฉับกระเฉงว่องไวหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านครับมาถึงหมู่บ้านแล้วชีวิตจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วครับจังหวะนี้ทิ้งของไม่จะเป็นก่อนดีกว่าครับของไม่จะเป็นก็อันนี้ทิ้งครับไม่ใช้ครับผมไม่ใช้ครับอะไรไม่ใช้ทิ้งไปนะฮะผมคิดว่ามันเกะกะคลังคือของผมมันเต็มง่ายผมเลยรู้สึกว่ามันเกะกะคลังนะครับอะไรไม่ใช้ก็ทิ้งครับผมผมว่าเพชรเนี่ยผมไม่น่าจะเจอไปทำเลยแล้วเอาทำขวานแล้วก็ได้ไอ้ขอสำรวจนี่ก่อนดีกว่าเผื่อเจอเพชรอีกเม็ดนึงจะได้ทำรองเท้าได้ครับรองเท้าที่เอาขวานตรงที่ว่ามันตกมาจะได้เจ็บน้อยลงนะฮะมาดูว่าในนี้มีอะไรกันชุบโอ้โหไม่มีอะไรดีๆเลยโอเคทำขวานก็ได้วะกะว่าจะไม่ทำขวานแหละสุดท้ายก็ต้องทำแกขวานมาครับผมแบบชิวๆต่อไปฮะฆ่าโกเลมครับผมภารกิจต่อไปของเรา1 2 3ปุ๊บโอเคฮะโกเลมมาโกเลมมานี่ไงตีไงโชคดีมีขวานเพชรอยู่นะครับทำให้ตีโกเลมแบบโคตรแรงนะครับผมคือตีทีนี่คือแบบโกเลมอย่างแรงเลยครับจังหวะนี้อย่างดีผมว่าแป๊บเดียวตายครับผมหูเลือดเพิ่มมาเป็น4แถบครับกับการฆ่าโกเลมโอพีไปแทบผมว่านี่มันคือแบบสุดยอดมากอภิมหาโอพีเลยว่ะน้องๆเคอาหารคือแบบเรื่องอาหารไม่จำเป็นต้องกลัวครับมีแครอททองกองนึงอ่ะคือแครอททองนี่อิ่มนานครับผมแล้วพี่แกนี่นอกจากอิ่มนานนะครับพี่แกยังเป็นอาหารที่โอพีมากๆนะครับผมไปเก็บเตรียมไประเบิดมังกรดีกว่าครับหูจะอันม้าด้วยโคตรดีผมจะได้แบบนั่งม้าไงเขาเรียกว่านะขึ้นม้าไปหามังกรเลยรอบนี้ผมจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบโอ้โหค่อยๆเดินทางไปนะครับอย่างนั้นแล้วก็มีม้านะครับผมเตียงใกล้หมดแล้วฮะตอนนี้เราได้เก็บเตียงมาเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปหาม้าครับผมได้เตียงเสร็จก็หาม้าต่อครับแต่เลือดผมตอนนี้คือแบบว่าอภิมหาเยอะทุกคนบอกเลยนะหาม้าดีกว่าทุกคนครับแต่แถวนี้ใกล้ๆนี้ไม่มีม้าเลยนะฮะม้าไม่เกิดเลยเว้ยเจอแต่วัวแม่น่าเสียดายโอเคครับลูกแก้วบอกให้ไปทางนี้นะครับผมก็คือต้องไปตรงไปทางนี้นะฮะโอเคตรงแถวนี้ม้าอยู่ด้วยถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องขี่ม้าเทม้าแป๊บนึงน้องๆผมว่าม้าตัวนี้น่าจะวิ่งไวครับดูจากสถานการณ์พยศขนาดนี้ไวชัวร์มาดูดีกว่าม้าพี่แกจะวิ่งไวหรือเปล่าโย่พวกอ้าวไม่ยอมวิ่งอีก
่ะขึ้นอีกรอบนึงฮะพยศเกินพยศเกินตอนนี้พยศเกินอ่าฮะยิ่งพยศนี่แหละยิ่งดีครับผมบอกเลยว่าขี่ง่ายโหแล้วเมื่อไหร่มันจะให้ผมขึ้นวะเนี่ยผมว่าผมขี่มาหลายรอบแล้วไอ้ดำเนี่ยโอเคเรียบร้อยฮะเบสเฟนฟอยเวอร์ดูการวิ่งของเจ้าน้องเขาครับโหโคตรไวนี่มันสุดยอดมาครับผมดีจัดอ่ะถึงเวลาต้องไปกันแล้วครับตามหามังกรครับลูกแก้วไว้ผมไปทางนี้นะฮะกระโดดก็สูงนะครับผมกระโดดสูงพอตัวครับแถมวิ่งไวด้วยโคตรดีครับม้าตัวนี้บอกเลยไปดีกว่าทุกคนความสวยมาเยือนครับผม ผมเอาม้าไปไม่ด้วยไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเราเจอกับสิ่งที่เรียกว่าทะเลนะครับเราต้องไปทางทะเลอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ในจุ๊ม้าน้อยโชคดีไปไปกันดีกว่าทุกคนโอเคครับปลาครับผมรอบนี้โอเคพี่แกให้ผมไปทางเดิมอยู่นะครับผมว่าไม่ระเบิดนะครับเยี่ยมยอดโอ้ยผมว่าผมวิ่งมาไกลมากเลยนะครับผมเหมือนเป็นแบบว่าผมว่ามันน่าอยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรนะครับโอเคตอนนี้เริ่มลงแล้วฮะเดี๋ยวผมจะไม่สนใจมอเตอร์ตัวอื่นนะครับผมปล่อยพี่แกไปครับผมไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่เลือดผมตอนนี้คือเลือดเยอะแล้วอ่ะผมไม่อยากให้เลือดผมมันตกต่ำกว่านี้ค่อยๆขุดดีกว่าครับผมเลือดยิ่งเยอะๆอยู่ไม่อยากให้เลือดมันน้อยไอสปายจ้าแบบชิวๆหูมาถึงเจอแล้วว่ะรอบนี้โชคดีครับผมไปครับผมไม่ฆ่าซิลฟินนะฮะฆ่าซิลฟินเดี๋ยวเลือดน้อยอีกไปวาร์ปมาครับผมแบบที่ดีๆที่ลงตัวชึบดีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ผมว่าน่าจะดีแหละดีอยู่น่าอยู่มั้งเราขึ้นข้างบนดีกว่าครับโอ้โหข้างบนขอหาทางขึ้นแบบขึ้นมาช่วงนี้นี่คือแบบว่าของเยอะมากนะครับผมเหมือนแบกสัมภาระมาเลยนะฮะดูดิสัมภาระผมเยอะมากมีแต่สัมภาระลกอันนี้ทิ้งไม่ได้ใช้แล้วเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนดีกว่าครับผมอุปกรณ์ที่ผมต้องเตรียมนะฮะเยี่ยมยอดไปถึงเราไปกันนะครับผมไม่ใช้ขวานะครับผมในการที่ฟาดฟันมังกรนะฮะเผื่อเตียงไม่พอกับเผื่อเจอมอนสเตอร์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอย่าฮู้ยิงตัวนี้ก่อนครับแบบเท่ๆเฮ้ยยิงตัวนั้นก่อนเท่ๆเรียบร้อยตัวนี้นะครับผมเท่ๆคูๆชิกๆจักรเดียวดิ้วตุ้มโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนไปอีกดอกฮะข้างบนนั่นครับข้างบนอ่าอีกดอกนึงตรงนั้นได้ใครครับอ่ะค่อยยิงนะครับผมรอบนี้ผมว่าน่ายิงนานอยู่นะฮะผมก็ไม่มั่นใจฝีมือหน้าไม้ผมแท้แล้วไม่ได้เล่นหน้าไม้มานานปกติเล่นแต่ธนูโอเคเรียบร้อยโยข้างบนนู้นเลยครับยิงครับผมคนนู้นผมว่ายิงยากอยู่นะแต่ก็โดนอยู่ครับผมชิวๆฮะฝีมือหน้าไม้ผมก็ยังได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แย่ระเบิดดิครับตรงนี้อันนึงเยี่ยมเหลือ2อันแล้วฮะจังหวะนี้หูหูหูยิงไปดิครับรออะไรอีกอันนึงอันสุดท้ายครับผมตรงฝั่งนู้นอุ้ยอันตรายอันตรายมังกรแล้วฮะจังหวะนี้ยิงไปก่อนดีกว่าเพื่อความหล่อที่เรียบร้อยครับผมมังกรลงมาพอดีเอาเตียงระเบิดเลยดีกว่าครับไม่รีรอระเบิดไปก่อนเลย1ดอกโอ้ดอกแรกนี่คือเบาอ่ะดอก2ไปเผื่อแรงขึ้นดอก2โหไม่ได้แรงขึ้นเลยครับไม่ได้สะทกสะท้านมาสักนิดนะมีหลายดอกอยู่มีหลายดอกอยู่เผื่อเนาะโอ้โหเผื่อมังกรต้องการเตียงฮะเอาเตียงไปอีกอันนึงไปก่อนบินขออีกสักเตียงไปให้น้องๆระเบิดกันหน่อยอันตรายอยู่ครับรอบนี้ยิงมังกรยิงฟรีไปเลยเช็คอิมฮะยิงฟรีแล้วครับจังหวะนี้เรียบร้อยยิงมาก่อนนี่ไงโหยิงยากอยู่นะครับศัตรูที่บินอยู่ผมบอกเลยว่ายิงยากมากนะฮะมังกรแต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ยมันบินลงใหม่แล้วเหรอเฮ้ยลงใหม่อีกแล้วลงไว้ไปรอบนี้ดีอ๋อผมมีเลือดอยู่เลือดโกเลมลืมไปว่ามีเลือดโกเลมอยู่ฮะเลือดโกเลมคือตายยากอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเลือดกันตายครับผมน้องๆตายยากจริงเลือดโกเลมฮึบโอ้ขอบคุณที่มีเลือด4หลอดนะครับจริงๆผมน่าจะตายไปหลายรอบแล้วฮะแต่พอดีเลือดมี4หลอดครับผมเลยตายยากมังกรอยู่ข้างบนนี้ครับผมยิงไปเลยขอบคุณตัวเองมากที่มีเลือด4หลอดขอบคุณตัวเองมากที่มีเลือด4หลอดโอ้นี่ไงโอ้โหมังกรพี่แกบินไวเกินบินไวเกินโหว่าผมยิงเยอะแล้วนะว่าผมยิงเยอะแล้วนะรอบนี้คือยิงไม่ได้เลยครับยิงแทบไม่ได้เลยครับผมเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนใหญ่ไอ้หนุ่มไอ้ทำเลือดพี่หายไม่ได้แล้วเสร็จเลยเอ็นเดอร์แมนเขาเยอะอยู่ครับไม่เป็นไรฆ่าเลยก็ได้เลือดเอ็นเดอร์แมนมี40อ่ะ40ก็น่าจะโอ้โหเหลือ2หัวใจเหลือ2เลยจาก4ไม่เป็นไรได้อยู่โอ้มังกรพี่แกก็บินสูงไปแล้วนะรู้ว่าพี่แกบินสูงไปไหนสูงเอาโล่หรือไงวะเนี่ยโอ้ลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วจังหวะนี้เวลาธนูมีเยอะครับธนูมีเยอะไม่รู้เลยกินนัดแต่ยิงไปก่อนไม่รู้เลยกินนัดยิงไปก่อนครับผมยิงไปก่อนครับผมอู้ยเกือบไปมังกรเอาอีกแล้วกระพือปีกกันเลยรอดไปเลยเป็นไรเรียบร้อยครับผมมังกรสีม่วงเด้งครับแบบชิวๆจบกันแล้วนะฮะหูเล่นสัตว์ธนูหมดไปกองนึงไม่เป็นไรพอได้อยู่ครับกองนึงก็ชิวๆโอเคครับผมก็คลิปนี้เราทำชาเลนจ์สำเร็จแล้วนะครับผมสำหรับคนไหนที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายยาฮูก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชาเลนจ์จริงๆผมรู้สึกว่าผมฆ่ามังกรเนี่ยมันควรจะเลือดมังกรป่ะแต่พอเลือดผมก็ยังสีหัวใจเท่าเดิมเลยมันเลยทำให้ผมงงไงว่าผมฆ่ามังกรไปแล้วนะเว้ยหรือผมฆ่าเพราะเตียงฆ่าเตียงมันเลยไม่ได้ผลหรือยังไงอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ก่อนที่เราจบกันผมไปลองวิเทอร์ดีกว่าโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปทำการค่อยๆยิงวิเทอร์นะฮะให้วิเทอร์มันตายนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเอฟเฟกต์สติ๊กใส่ตัวเองนะฮะเพราะผมต้องการที่จะทดสอบนะครับว่าวิเทอร์เนี่ยมันถ้าเกิดสมมติเราฆ่าวิเทอร์เนี่ยหรือว่าฆ่าพวกบอสเนี่ยมันจะมีเลือดตามบอสหรือเปล่านะครับ
เลือดบอสนี่ผมไม่มั่นใจว่าเราจะมีตามหรือเปล่าไงโอเคครับผมจังหวะนี้ฮะวิเทอร์อ๋อวิเทอร์พี่แกหายไปรู้หายไปไหนละหายไปไหนวะนี่อยู่นี่ไงเรียบร้อยครับฆ่าวิเทอร์เสร็จปุ๊บเลือดก็ไม่ได้เด้งตามนะครับรู้สึกจะเด้งตามแค่มอนสเตอร์ธรรมดานะครับที่ไม่นับเป็นบอสเนี่ยมอนสเตอร์ธรรมดาคือเลือดเด้งตามเลยฮะแต่บอสเนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันน่าจะเด้งตามนะครับอ่ะผมลองเอลเดอร์การ์เดียนดูนะฮะเอลเดอร์การ์เดียนก็ถือเป็นบอสนะครับบอสเลือดไม่เด้งว่ะเออน่าจะเลือดเด้งแค่แบบมอนสเตอร์ธรรมดาแบบไอรอนโกเลมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอรอนโกเลมเนี่ยปุ้งเลือดเด้งเลยโอเคครับผมแปลว่าดาร์เฟกตัวนี้นะครับใช้เลือดบอสไม่ได้นะครับผมแกสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย